อนนอแสนแสบมากลับไปช่วงนี้นะครับข่าวใหญ่ข่าวโตครับที่เราจะต้องมาพูดคุยกันหน่อยค่ะประเด็นความรักของร็อกเกอร์หนุ่มอย่างคุณกวางเอบีนอร์มอลนะคะที่เขาบ่มรักมานานกว่า3ปีนะคะกับสาวนอกวงการอย่างคุณเต๊อกวรตานะคะที่ล่าสุดค่ะก็ต้องยุติความสัมพันธ์ลงไปนะคะในสถานะความเป็นคู่รักเนี่ยนะฮะยุติกันไปกว่าเดือนแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณกวางเอบีนอร์มอลนะคะก็ได้ออกงานนะคะหลายสื่อก็ต้องตามเอาไมค์ไปจ่อค่ะก็อยากจะฟังซะเหลือเกินว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องเลิกลากันไปกวางบอกว่าตอนนี้ความรู้สึกของกวางเนี่ยก็ยังเฮิร์ตอยู่นะเออนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปฟังจากเสียงเขาแหละนะครับแต่ว่าประเด็นที่คนจับตามองว่าสาเหตุที่ต้องแยกทางกันไปเนี่ยมันคือมือที่3เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเนี่ยไปโพสต์ข้อความใน Facebook ไงว่าโกหกโกหกเรื่องความรักมาเหมือนโดนหักหลังแต่บอกแล้วว่าเรื่องราวของความรักเวลามันถึงทางตันเนี่ยเขาก็ต้องแยกกันแต่ว่าเรื่องความรักใครผิดใครถูกเนี่ยเราไม่สามารถไปตัดสินเขาได้หรอกเพราะว่ามันคือเหตุผลของหัวใจสองดวงโอ้โหหวานไหมพูดเผื่อว่าใครยังไม่ดูคำสัมภาษณ์ของพี่กวางนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะว่าเขาให้สัมภาษณ์เรื่องของความรักว่ายังไงบ้างไปดูเลยค่ะบทสรุปเลยละกันว่าตอนนี้อยู่ในสถานะที่เลิกกันครับผมก็อยู่ในสถานะที่ต่างคนต่างเดินทางของตัวเองละกันอะไรอย่างนี้ครับก็ยังคุยเป็นเพื่อนกันอยู่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ก็คือไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนแล้วอะไรอย่างนี้ครับเหมือนข้อความก็เหมือนว่ามีมือที่ทรงที่สามอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะมีการเข้าใจไปทางนั้นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผมว่าเหตุผลมันมีหลายอย่างรวมกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเอาที่บทสรุปแล้วกันว่าสุดท้ายจบเนี่ยมันก็คือเป็นอยู่กันเป็นแฟนไม่โอเคไม่เวิร์กอะไรเงี้ยครับคบกันมานานเท่าไหร่ครับประมาณ3ปีครับเสียดายเวลาเสียดายฮะก็เคลียร์อะไรกับเขาครับก็มีคุยก่อนที่จะเลิกกันอย่างเป็นทางการนะครับคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างก็ยังไม่ได้คุยกับพ่อแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เราก็อยู่ในสถานะที่เปิดอยู่แล้วก็คือแบบก็คุยได้คุยเป็นเพื่อนๆกันก่อนอะไรเงี้ยครับผมสาวแบบไหนที่จะแบบประมาณใจสาวแบบไหนล่ะครับก็ตอนนี้ขอแค่ไม่งองแงก็พอเอาล่ะนะฮะเป็นแฟนแล้วมันไม่เวิร์กนะฮะนี่คือคำพูดออกจากปากนะฮะของคุณกวางเลยทีเดียวนะครับปิดฉากรัก3ปีนะครับกับคุณเต๊ะนะฮะคุณเต๊ะนี่ก็คือเป็นคนนอกวงการน้องๆอยู่ในวงการค่ะถ่ายโฆษณาบ้างมีบ้างอ่ะแต่อย่างน้อยก็คือการขึ้น Facebook เนี่ยนะฮะก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะเคยแอบไปพักใจที่หัวหินคนเดียวด้วยนะเพราะว่าก็เสียใจกับเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ยังไม่รู้แต่เรื่องของสาวคนใหม่นี่สิคนมือที่3เนี่ยเขาบอกว่าก็เปิดรับแหละเขาใช้คำว่าเปิดรับพี่ว่านะพี่ว่าบางทีเนี่ยผู้หญิงก็ออกมาโพสประมาณว่าผู้ชายเนี่ยมีผู้หญิงคนใหม่ส่วนผู้ชายเขาจะประมาณว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นแค่ทางผ่านเรื่องเล็กสำหรับคุณมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูทาง Facebook ของคุณเต๊ะบ้างดีกว่าที่โพสเอาไว้นะคะเหมือนกับระบายความในใจด้วยนะหลังจากที่เลิกลากันนะคะคุณเต๊ะโพสไว้นะคะบอกว่าเรื่องราวในตอนนี้คงหนักสุดเท่าที่เคยเจอแล้วตลอดเวลาที่คบกันมา3ปีที่เราคิดว่าดีตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงเรื่องโกหกหรือมันเป็นการโกหกทั้งหมดโดนคนที่เรารักโกหกมาตลอดไปมีคนอื่นโดยที่ยังบอกว่ารักคิดถึงอยู่ทุกวันยังมาหายังมาเจอทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโกหกแบบไม่ได้รู้สึกผิดเล่นกับความเชื่อใจของคนคนหนึ่งโดยไม่แคร์ความรู้สึกใครทั้งนั้น ไม่เคยคิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเองไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับใครไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดพยายามจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อความสัมพันธ์ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่มีค่าสำหรับการไว้ใจทำให้โลกยังรู้ว่ามีคนแบบนี้อีกเยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่มีอายกับการนอกใจคิดว่าการแย่งแฟนคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเพื่อนๆครอบครัวและตัวเราเองต่างผิดหวังกับคนคนนี้กันหมดไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ไปได้จากนี้ให้ถือว่าหมดเวรหมดกรรมกันเถอะบุญกรรมที่เคยสร้างกันมาก็ขอให้มันผ่านไปไม่ต้องมีอะไรต่อกันอีกยังเชื่อเสมอว่าสิ่งที่ใครทำจะได้รับสิ่งนั้นนั่นคือทั้งหมดนะฮะที่เขาเขียนไว้และตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับเราจะไม่ฟังความข้างเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฟังจากคุณกวางแล้วนะครับต้องฟังจากคุณต้อด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณต้อครับสวัสดีค่ะต้อต้อพี่อาร์ตเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อาร์ตครับคุณต้องสวัสดีพี่เป้สวัสดีพี่อ้วนด้วยค่ะค่ะพี่อ้วนพี่เป้นะครับคุณต้องครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณต้องพอจะบอกได้ไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรครับก็จริงๆความสัมพันธ์มันก็อาจจะมีปัญหาบ้างตามสไตล์คนที่เป็นแฟนกันนะคะครับแต่ว่าคือมันก็อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วมันไม่น่า
จะใช่มันไม่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ต่อไปได้แล้วก็เลยถอยออกมาดีกว่าค่ะขอสงสัยนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการโกหกเนี่ยฮะบอกว่าโดนคนรักโกหกมาตลอดค่ะอันนี้คือยังไงครับคือหมายถึงว่าเราจับได้เลยฮะหรือว่าเขาไปมีคนที่อื่นไม่มีคนอื่นเป็นมือที่3หรืออะไรไงฮะก็ได้รับรู้เรื่องราวมาบางอย่างอะค่ะซึ่งก็มันทำให้ไม่สบายใจค่ะแล้วก็ไม่ยังไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรค่ะก็ยังไม่รู้ความจริงเนี่ยคือทำไมถึงไม่เปิดใจถามความจริงกันก่อนเพราะว่าบางทีเสียงที่เขาเล่าเขาพูดมามันอาจจะไม่ใช่ความจริง 100% ก็ได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการคุยหรือเคลียอะไรกันมากมายนะคะคือเขาก็พอมันเกิดเรื่องก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยคุณต้องเป็นคนไม่รู้ว่าจะยังค่ะคุณต้อมเป็นคนบอกเลิกคุณกวางเองเลยหรือเปล่าคะไม่ได้มีใครบอกเลิกใครอะค่ะคือหมายถึงว่าพอมันเป็นเรื่องก็ห่างๆกันแล้วก็ไม่ได้มีการเคลียร์เรื่องราวที่เขาบอกว่าเข้าใจผิดแต่หนูก็มันไม่ได้มีการเคลียร์ที่ชัดเจนก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันมันก็ค่อยๆห่างมาก็ประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วคุณกวางมีการมาง้อไหมคะคุณต้อมไม่มีค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยแต่เมื่อกี้อย่างที่ครับอย่างที่คุณกวางพูดไว้บอกว่าเหมือนว่าคบเป็นแฟนแล้วไม่เวิร์ครู้สึกไงกับคำนี้ไหมฮะมันก็อาจจะเป็นในส่วนของความคิดของเขาอะนะคะต่อคิดว่าจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็อาจจะต้องโอเคที่จะต้องถอยมาเห็นหนูไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอกคะเพราะว่าหนูกําลังจะแต่งงานกันน่ะพี่ว่ามันเลิกกันง่ายเกินไปสําหรับโครงการใหญ่ขนาดนี้ป่ะแต่ยังค่ะยังจริงๆก็ยังไม่ได้มีแผนจะแต่งงานขนาดนั้นอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับก็คือคบกันเป็นแฟนกันเฉยๆค่ะแต่ว่าวางแผนในอนาคตใหม่ก็ไม่ได้มีการวางแผนขนาดแล้วก็ถ้าเขาคิดว่าเป็นแฟนไม่เวอร์ก็คือแล้วก็ตามที่เขาตอบพี่ว่าไอ้คำพูดที่ว่าเป็นแฟนแล้วไม่เวิร์กนะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบว่าเหมือนแบบไม่เข้าใจกันหรือเปล่ามันก็พูดมาด้วยอารมณ์หรือเปล่าคำนี้จากปากเขาอะพี่ว่าหนูน่าจะเคลียร์กันนะอยากเคลียร์ไหมคะอยากเคลียร์ไหมคะจริงๆไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วอะค่ะคือเรื่องมันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะอ่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการที่จะมาเคลียร์หัวใจเป็นไงบ้างหนูตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะดีขึ้นไหมสภาพจิตใจดีขึ้นค่ะพร้อมเปิดใจรับคนใหม่ยังเสียใจอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็โอเคขึ้นเอางี้ดีกว่าวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงกวาง AB Normal หน่อยไหมครับไม่มีอะค่ะหนูอยากจะพูดอะไรไม่ต้องฝากก็ได้อยากจะพูดอะไรให้สังคมเขารับรู้ค่ะตอนนี้ก็พูดตามความรู้สึกเลยค่ะหนูจริงๆตอก็รู้สึกว่าจริงๆตออยากให้เรื่องราวมันจบได้แล้วอะค่ะไม่ได้อยากให้ใครมานั่งสอบถามอะไรมากมายในเมื่อถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เวิร์คสำหรับคนทั้งสองฝ่ายแล้วตอก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ออกหนูกำลังจะบอกว่าจบไม่สวยใช่ไหมแบบนี้ไม่น้องเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของสองคนถูกไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากให้สังคมรับรู้อะไรในส่วนของดีเทลต่างๆแล้ววันนี้เขาจบแล้วก็ขอให้จบกันไปนะครับยังไงทางฝั่งเราก็ขอเป็นกำลังใจนะให้สำหรับทั้งคู่แหละทั้งคู่แหละครับที่ขอให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปได้ดีนะครับก็ณวันนี้สภาพจิตใจแข็งแรงสัก 100% หรือยังครับโอ้ยยังเลยก็ดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นทุกวันค่ะมีโอกาสกลับมาคุยกันไหมหนูถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยกันดีๆก็เป็นเพื่อนกันก็อาจจะพอได้เอาละขอให้ทุกอย่างมัน
ลงตัวดีๆก็แล้วกันนะครับเอาใจช่วยนะครับน้องต๊อกครับสู้ๆนะคะต๊อกครับขอบคุณมากครับต๊อกครับค่ะสวัสดีค่ะนะฮะอ่ะก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะลงดีเทลแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจคือถือว่าถือว่าน้องต๊อกตอบคำถามดีมากมากดีจนเราไม่อยากจะถามต่อเลยคือแกคล้ายๆแบบแกตอบระวังคำพูดเพราะกลัวจะไปกระทบอีกฝ่ายหนึ่งไงแต่ก็ว่าความรักเนาะไม่อยากให้มันเป็นความรักเศร้าๆแบบนี้นะอยากเห็นทุกคนรักกันไม่อยากเห็นใครเลิกกันแบบนี้นะครับเราเชื่อว่าเสียใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะจริงๆถ้าเกิดมีโอกาสคุยกันอยากให้หันหน้าคุยกันสักครั้งนึงมันอาจจะจบได้สวยกว่านี้แล้วอาจจะเป็นเพื่อนดีๆต่อกันได้เร็วขึ้นจริงๆเคยรักกันสนิทกันขนาดนี้เคยวางแผนถึงแม้ว่าจะแต่งจนกระทั่งเกือบจะแต่งงานกันเนี่ยพี่บอกว่าหันหน้ามาคุยแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันสักครั้งนึงดีไหมอะไรเงี้ยพอให้อภัยเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นเพื่อนแต่เพราะว่ามนุษย์อะบางทีมันมีอะไรผิดมันมีอะไรพลาดด้วยกันทุกคนแต่ว่ามันต้องคุยละเอียดกันก่อนนะเนาะครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาที่ห้องสืบสวนของส่วนของเราบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าโอ้โห6หนุ่ม 2PM เขามาเหรอไม่มาเราตามไปสิเราตามไปสอบสวนถึงเขาเออนะฮะแบบ Exclusive เลยทีเดียวนะฮะช่วงหน้าสักครู่เดียวครับสอนอแสนแซ่บ